ครับสูง173ซมน้ำหนัก70กิโลกรัมครับมีเสถียรสมขาวนะครับที่นำทีมชาติเวียดนามมาต่อยเมื่อสักครู่นะครับมาเป็นตัวแทนท่านรองสุขทัศน์เสียชดบางแสนเฮียเกียรติเด็กรับพัทยาถอดมงคลให้กับทางด้านของไซโยกพูดถึงคนถอดมงคลนึกถึงคนคนหนึ่งทำไมฮะนายกนายกตุ้มโอ้โหคนนี้ไม่เห็นนานแล้วเมียไม่เขาเมียแม่ออกจากบ้านเลยไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ไม่มีอะไรถึงเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมยังมีชีวิตอยู่แน่นอนครับครับขอให้มีความสุขมากครับครับผมมาดูครับลูกบาเจอกับทางด้านของไซโยครับสนุกแน่นอนครับนี่คือไทยไฟท์ลูกหลวงพ่อโสธรนะครับต้องกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินมูลนิธิหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อยุธยาครับท่านผู้ว่ายังอยู่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราของเราหรือว่าเมืองแปดริ้วท่านยังอยู่กับเราจนจบนะครับท่านชอบมวยชอบกีฬาครับท่านผู้ว่าคนนี้ครับเอาละฮะมาดูครับซ้ายกับขวาใส่โยกซ้ายเอาแม่ฮุกซ้ายนี่เวียนทั้งไหลจริงๆนะครับแล้วเสียหลักไปเองครับไม่ใช่ว่าทั้งไหลอย่างเดียวทั้งตัวแล้วครับทิ้งตัวอ้อยอ้าวโดนศอกของไตโยกอีกแล้วครับโอ้ยไตโยกยกแรกมาหนักครับโอ้ยหมัดชุดนี้หมัดซ้ายครับไตโยกโอ้มาด้วยความมั่นอกมั่นใจนะครับไตโยกระยะหลังนี่ร่างกายดีขึ้นเยอะนะครับเอาพยายามบวกศอกเจอศอกคืนครับลูกบาบอกไม่เท่าไรครับตีเข่าขวามาครับลูกบาตั้งแขนตั้งแขนแล้วต่างคนต่างไล่แขนทำอะไรไม่ได้แยกออกมาอย่าลืมนะครับมาท่องเที่ยวกันเยอะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทรานอกจากจะมีวัดหลวงพ่อโสธรแล้ววัดสมานรัตนารามนี่ก็โอ้ครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกเช่นเดียวกันนะครับครับโอ้เตะซ้ายสูงครับหนักแรงครับไตโยกต่อยซ้ายลำตัวครับโอ้แต่ว่าลูกบาทนได้สบายสบายครับต่อยขวาคืนหมัดขวาจัดศอกครับโอ้นี่จะเกลือจิ้มเกลือนะครับลูกบาเนี่ยแกสู้ยิบตาครับเจ้าป๋องไม่กลัวศักดิ์ศรีของศอกอัมพิตแม้แต่อย่างใดมาสิครับอย่างนี้มาสิครับอย่างนี้ต่อยขวาตีเข่าซ้ายครับสับศอกซ้ายโอ้ยลุดโน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 เขาบอกว่าโนโนฮะแต่ว่าทำท่าสุดไปอย่างนี้ไม่ได้ฮะก็สู้ลงไปนะครับแล้วติดปุ่มด้วยครับอันนี้คือชีวิตจริงของการชกมวยครับไม่ใช่มวยสตริงมัดซิ่งสายฟ้านะครับผมต้องลุกขึ้นมาสู้ครับมวยสตริงนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสครับหลังหกโมงเย็นเปิดดูได้ครับเรตติ้งกระชูดครับแต่จะให้เรตติ้งกระชูดต้องอึ้งทึ่งเสียวต้องมาครับต้องมาแล้วนะต้องจัดใหม่จัดครับต้องหายไม่นานเกินไปครับต้องกลับมาแล้วครับครับดูหมัดของไซโยกดูศอกของไซโยกหมัดขวาครับลูกบาโอ้ชอบบวกชอบแรกเจอเข่าครับล้มลงไปอีกแล้วครับนับไปฮะโอ้นับสิครับแบบนี้เจออาวุธแล้วลงไปคุกเข่าแบบนี้กรรมการถาวรเอียงกบลลูกบาทำหน้าตาไม่ค่อยพอใจกรรมการถาวรเท่าไหร่นะครับเหมือนจะต่อยกับกรรมการนี่ไงเนี่ยครับถ้าเกิดนับอีกรอบนึงนี่กรรมการอาจจะโดนนะครับจะเก็บฉากเลยไหมครับเก็บฉากเลยหรือไม่ครับสองกรรมการครับไตโยกพยายามไปซ้ายครับไตโยกต่อย1 2ครับโอ้ยเห็นจุดอ่อนลำตัวครับเรียบร้อยครับถาวรเอียงกบลโอ้โหโบกมือขึ้นไม้บายครับโอ้ยยกแรกเท่านั้นครับไอไฟลูกหลวงพ่อโสธรครับในครั้งนี้น้องยกแรกครับในการต่อยลำตัวครับเห็นจุดอ่อนคู่ต่อสู้2นับและนับที่3เรียบร้อยครับแต่ภาษากายของลูกบาเองก็ไม่ค่อยพอใจนะครับยังสู้ไหวอยู่ครับแต่ว่าด้วยการทิ้งตัวแบบนี้สิฮะครับใจสู้แต่ถ้ารูปมวยคุณถอดใจแบบนี้กรรมการยังไงก็ต้องนับครับขึ้นไปดีกว่ามั้งครับมาสิครับภาพช้าๆครับดูฮะโอ้ลูกนี้ถือว่าต่อยไม่โดนฮะต่อยโดนหน้าอกครับลูกนี้ครับใช่ครับเสียหลักด้วยฮะก็จังหวะเสียหลักซะมากกว่าครับจังหวะนี้ครับก็ถึงว่าทำไมลูกบาทำหน้างงๆฮะยังลุกขึ้นสู้ได้ฮะตัวเขาคิดว่าอย่างนั้นนะฮะครับนี่ฮะลำตัวชุดนี้ตัวงอเป็นกุ้งแล้วครับตอนนี้โอ้โหครับจังหวะเสียหลักครับนี่ฮะนี่หมัดไม่โดนคางครับโดนหัวไหล่ครับโอ้อย่างนี้ถือว่ามวยสตริงครับถือว่าสตริงไปเลยครับลูกนี้ครับดูจังหวะช้าๆอีกครั้งนึงครับเขาเองก็ยังคล่องใจคิดว่าเขายังสู้ได้ยังลุกขึ้นมาสู้ได้ครับมองว่าตัวเองไม่โดนหมัดหนักครับลูกนี้ครับเสียหลักเสียเหลี่ยมฮะไม่ได้โดนคางฮะโดนไหล่ฮะโดนไหล่แล้วก็เป็นจังหวะเสียหลักด้วยครับก็อยู่ที่พิจารณาของกรรมการแล้วครับครับสุดท้ายท้ายสุดก็ต้องสรุปตรงนี้แหละครับวิจารณญาณของกรรมการครับครับก็โดนนับที่3ในยกแรกก็เรียบร้อยครับโบกมือขึ้นบ๊ายบาย
รรมการถาวรอิงบุญครับส่งจูบให้แฟนๆมันมวยทางช่อง8ครับส่งจูบครับครับไม่ใช่ถาวรนะไม่ใช่ครูถาวรส่งจูบให้เมียครับผมพบกับเดียเป๊กครับไซโยพุ่มพันธ์ม่วงฟรอมไทยแลนด์ Yeah ยินดีด้วยกับผู้ชนะครับกำลังใจให้กับผู้แพ้ด้วยนะฮะสู้กันใหม่ได้นะครับตอนนี้เรามีก็เรียกเปิดโอกาสให้มีการแบบรีแมตช์ได้ซึ่งผมบอกเลยนะฮะวันนี้หนึ่งในคู่ที่จะชกต่อไปเนี่ยมีนัดล้างตาแน่นอนนะครับรับรองว่าตาใสกิ้งเป็นยังไงติดตามได้นะฮะไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรครับ